เพิ่งอ่านมาวันนี้เป็นคำคมจากไอน์สไตน์คือการที่ขึ้นสมองของเรานะขึ้นสมองของเราเนี่ยไปดึงดูดแล้วคุณส่งขึ้นสมองอะไรออกไปมันก็ดึงดูดสถานการณ์แบบนั้นเข้ามานี่คือฟิสิกส์ไอน์สไตน์นี่คือเป็นนักฟิสิกส์ที่ดังที่สุดคนหนึ่งของโลกใช่ไหมคือคนส่วนใหญ่พลาดกันเรื่องนี้คือเขาเนี่ยมักจะไปมีขึ้นความขาดออกไปขึ้นความขาดคืออะไรมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโอ้ยยังไม่เก่งหรอกยังเก่งไม่พอโอ้ยฉันยังไม่รวยหรอกไม่รู้จักให้รางวัลตัวเองสักทีไม่รู้จักแบบเสพความเก่งของตัวเองไม่รู้จักให้รู้สึกชมตัวเองสักทีนี่แหละปัญหาของเขาเลยนะคุณผมเนี่ยเป็นนักชมตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วเป็นนักชอบชมตัวเองนะครับหรือว่าเออฉันเก่งได้เท่าไหร่ก็เก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่สร้างตัวจากตรงนี้สร้างตัวอยากสร้างตัวจากความขาดสร้างตัวจากอารมณ์ความมั่งคั่งความรู้สึกดีๆกับตัวเองคำว่าพอใจอาจจะถูกใช้ในหลายวิธีใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันหมายความว่าเรามีความสุขณตอนนี้ใช่แล้วในตอนนี้แล้วอันนั้นคือตรงข้ามกับความรู้สึกขาดใช่ไหมใช่แล้วใช่ที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้แต่คนชอบตีความหมายผิดมันไม่ใช่ว่าหยุดแค่นี้ไม่ใช่มันแปลว่าเรามีความสุขที่เราอยู่ตอนนี้และเราพยายามที่จะเอามากกว่านี้ก็ได้ให้มันขยายจากตรงนี้ก็ได้ความสุขของคุณจะมาจาก2ทางจำไว้ต้องมี2อย่างนี้พร้อมกันถึงจะมีความสุขนั่นคือด้านแรกก็คือแฮปปี้กับปัจจุบันแฮปปี้กับสิ่งที่มีแล้วนี่คือด้านแรกสำคัญมากใช่ถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณทำไงก็ไม่ถ้าไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้ยังไงก็ไม่มีความสุขแต่ข้อ2นั่นก็ต้องฝึกด้วยนั่นก็คือจะต้องก้าวหน้าถ้าคุณไม่ก้าวหน้าคุณจะไม่มีความสุขถ้าใครบอกว่าเออให้มีความสุขกับสิ่งที่มีพอแล้วเนี่ยทำไมจะโลภมากทำไมเขาสอนผิดแล้วเพราะมนุษย์จะไม่มีทางมีความสุขกับการย่ำอยู่กับที่ไม่มีทางเหมือนกับธรรมชาติก็จะตอบสนองด้วยก็คือสมองก็จะฟอเวลาคุณไม่คิดอะไรก้าวหน้าขึ้นไปสมองก็จะฟอร่างกายก็จะฟอเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็จะตายจะรีบจะแบบว่าจะป่วยจะอะไรก็คือกับเตรียมกับสวรรค์แต่จริงๆการมีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมันไม่ได้แบบขัดแย้งกันมันต้องไปเป็นคู่ตลอดแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดกับการที่อยากมีโน่นมีนี่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยแต่ประเด็นคือมีคุณจะต้องมี2อย่างพร้อมกันนั่นคือมีความสุขกับสิ่งที่มีแล้วและในขณะเดียวกันมีความอยากที่จะเติบโตนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีความสุขมนุษย์ถ้าไม่ก้าวหน้าจะไม่มีทางมีความสุขเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ